สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่อง YouTube เรือบ้านนอกครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นครับหลังจากฉีด PG ครับให้กับแซนดี้ไปตอนเช้าตอนเย็นก็ดูว่าทีมีก็ตึงขึ้นมาอีกครับตึงๆหย่อนๆนะครับจะเหมือนก็คึกคักเป็นพิเศษครับไม่รู้เพราะอะไรทุกตัวก็กินอิ่มหมดแล้วครับเดี๋ยวสักพักนึงก็จะพาเข้าคอกพักผ่อนครับตอนนี้ก็อยู่ให้อยู่ในคอกนี้ก่อนเมื่อก่อนตัวน้อยเดียวครับตัวน้อยนิดเดียวแต่ตอนนี้ตนอกใหญ่มากตัวใหญ่มากครับเวลาติดสัตว์นี่ฟึดฟัดฟึดฟัดเลยครับตัวผู้อยากให้ปล่อยครับแต่ไม่ปล่อยครับปล่อยไปเดี๋ยวมีปัญหาอีกหยอกล้อกันครับดูขอให้สัมผัสหน่อยครับเขาน่าจะจับพวกฮอร์โมนได้ครับจะเหมือนเซ็นเซอร์ดีเหลือเกินครับดูครับเมื่อกี้ผมจับจิมมี่มาดูครับเป็นไงนี่แล้วครับเขาน่าจะได้กินครับดูอาการออกครับชัดเจนจะเหมือนนี่เทียบกับทอนามานี่ตัวใหญ่ใหญ่มากๆครับก่อนตัวน้อยนิดเดียวเองนี่ติดสัตว์อยู่ครับอาจจะลมขุ่นมัวนิดนึง มากนี่ไว้ใจไม่ได้ครับมีเขายาวครับอยากจะออกไปข้างนอกกันหมดแล้วครับตอนนี้นี่ก็มั่วไปเรื่อยนะครับหลบก่อนครับแยกไม่ออกครับวัวยังขึ้นตัวเมียไปเรื่อยอยู่แต่ด้วยตัวแสนดีก็กลับมาอ้วนนะครับกลับมาอ้วนขึ้นมาหน่อยพวกหนังพวกขนอะไรก็ฟื้นสภาพแล้วครับเป็นสีที่อยู่ในร่มครับไม่มีแดดสีก็ได้ประมาณนี้ครับเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นขี้กากหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ขี้กากหายไปแล้วครับโดนไอโวมิกไปมีทั้งขี้กากแล้วก็ขี้เลื้อนครับไหลขี้เลื้อนไม่มั่งเดินเข้าใส่อีกนะครับล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 บพรุ
พรุ่งนี้ก็จะทำการถอดแผ่นพีซิงออกครับว่าติดพรุ่งถ้านับพรุ่งนี้ก็จะครบ7วัน8วันครับแต่ในโปรแกรมเขาให้นับเป็น day 7ครับวันนี้เป็น day 6 day 6ก็ฉีด PG day 7ให้ถอดแผ่นพีซิงออกเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าผลจะเป็นยังไงจะได้ผสมหรือเปล่าเออมีอาการไปมั่วไปหมดเลยครับตอนนี้เหมือนจับฮอร์โมนไปทั่วเลยจับฮอร์โมนมั่วไปหมดนะดูครับดูครับมีอาการแม้กระทั่งเกลือแร่ก้อนโอ้ยแย่ จะดูจากจิมีนะผมเคยมีประสบการณ์เรื่องวัวเป็นสัตว์ครับจิมีมันหย่อนแบบนี้นี่คือใกล้เคียงนะครับดูอยากออกไปข้างนอกครับดูไม่ให้ออกครับเมื่อวานนี่พาวิ่งครับออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้ครับมันใส่ไม่ดีครับไม่ให้ออกครับอยู่ดีๆ นี่เขาหยอกครับอยากออกไปข้างนอกรู้ครับแต่ไม่ให้ออกไม่ได้ครับผมไม่ต้องตื้อผมครับไม่ต้องมาตื้อผมครับช่วงนี้ก็ไม่มีแมลงแล้วครับไม่ค่อยมีแมลงพวกตัวลิ้นตัวเหลือบแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงแล้วครับสองตัวนี้ก็จะรักกันครับแม่มังกับแซนดี้อายุอาจจะพอๆกันครับแต่มาช้าแซนดี้มาช้ากว่าแม่มังมาก่อนตอนเย็นก็จะเสียงอึกกระทึกหน่อยครับมีทั้งห่านไก่เป็ดบางทีก็มีเสียงวัวครับเสียงควายดูจากสายตาครับอย่าออกไปข้างนอกครับสายตาบ้องแบ้วเหลือเกินครับทำตาหวานทำตาหวานครับน่าสงสารครับน่าสงสารครับปล่อยไม่ได้ครับตอนออกไปข้างนอกกับตอนอยู่ในคอกนี่คนละเรื่องครับเดี๋ยวรอผสมแซนดี้เสร็จก่อนครับค่อยพาไปเดินกันแบบชิวๆกับอากาศเย็นๆครับช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนครับเพราะว่าถ้าออกไปนี่กักแซนดี้ไว้แซนดี้ร้องนี่ทุกตัวก็วุ่นวายครับแซนดี้ตัวใหญ่ร้องดังมากครับอยู่บนดอยได้ยินชัดมากครับแบตใกล้จะหมดแล้วครับก็ต้อง
ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้หลบครับไว้มาจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ